ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับการบันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่22ธันวาคม2531ตอนนี้เป็นตอนจบของหนังสือเล่มที่4ตอนจบวันนี้ยังคงไม่อาศัยนิมิตเพราะว่าพูดมาเรื่องดาวดึงเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความสำคัญมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงยืนยัน ว่าสวรรค์มีจริงแล้วก็สวรรค์เป็นที่เปิดคำว่าสวรรค์เป็นที่เปิดก็เพราะว่าสวรรค์ไม่จำกัดเฉพาะคนประเภทไหนจะไปสวรรค์ได้นั่นหมายถึงฐานะจะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้จะเป็นมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็ไปได้จะเป็นข้าบดีหรือพ่อค้าคนยากจนเข็นใจก็ไปได้ก็รวมความว่าพระภิกษุสามเณรก็ไปได้เหมือนกับนรกเหมือนกันสวรรค์เป็นแดนเปิดแล้วก็นรกก็เป็นแดนเปิดใครสมัครใจไปทางไหนไปได้ทางนั้นแต่ว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่เปิดเฉพาะคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่านรกเขาจะเปิดรับสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสัตว์เดรัจฉานที่ต้องตกนรกก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีหรืออาจจะมีแต่จำไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็ต้องขอบอกให้ทราบว่าความรู้ทุกอย่างในพุทธศาสนาอาตมารู้ไม่ครบ มีความรู้เฉพาะอย่างเท่าที่พบมาและสิ่งใดที่ไม่พบก็ไม่ขอปฏิเสธและก็ไม่ขอยืนยันว่าจะมีหรือไม่มีเป็นอว่าสวรรค์เปิดตลอดคนก็รับสัตว์เดรัจฉานก็รับเปรตก็รับเปรตจะไปสวรรค์สวรรค์ก็รับอยากกับมารดาของพระสารีบุตรเป็นเปรตอยู่ไม่ได้โมทนาอานิสงส์ของพระสารีบุตรจากเปรตไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ต่อมาก็สัตว์เดรัจฉานก็มีโอกาสไปยังอย่างช้างของธรรมาคมานพก็ไปเกิดเอราวัณเทพบุตรแต่ช้างเชือกนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดีไม่สร้างความชั่วอย่างที่พระราชาให้เหยียบคน33คนซึ่งทำความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยๆในอำเภอบอกว่าช้างกลัวตาคนตาคนมากให้เสือลำแพงคลุมในเมื่อแสเรือลำพังคลุมใสช้างเข้าไปให้เหยียบช้างไปถึงปั๊บจุดไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีบุญแล้วก็มีความฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักควรไม่ควรรู้จักเว้นในสิ่งที่ควรเว้น แต่ว่าสิ่งที่น่าสะใจก็คือสุนัขหรือหมาตอนนี้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกคนบันทึกเขียนไว้ด้วยนะเขียนจากหัวข้อว่าหมาไปชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกในเมื่อหมาไปได้เราเป็นคนจะไปได้ไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ลองคิดดูเรากับหมาใครจะเก่งกว่ากันหมานี่ความจริงเขาเรียกกันว่าสุนัขสุนัขแปลว่าเล็บงามเป็นภาษาบาลีสุนัขถ้าหมาจริงๆใช้ศัพท์ภาษาสอเสือสระอาทีนี้จริงๆแล้วเธอเป็นหมาเธอจะเป็นสุนัขด้วยเปล่าไม่ทราบขอเล่าประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยเล่มนี้เจ็บจบกันเรื่องนี้นะคอแย่เต็มทีนี่หมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงส์ถ้าหมาที่ดาวดึงส์ตัวนี้เดิมทีเดียวเป็นคนตายจากคนเป็นหมา
ตายจากหมาเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาถูกทิ้ง7ครั้งเขาปล่อยอดข้าวมาตั้งแต่เกิดแล้วต่อมาก็ได้เมียเป็นลูกของอนุเศรษฐีต่อไปก็ได้เป็นมหาเศรษฐีก็เลยสงสัยว่าท่านพวกนี้ปานิพานแล้วหรือยังถ้าปานิพานแล้วก็แสดงว่าหมาดีกว่าอาตมามากถ้าอาตมาคงสู้หมาไม่ได้โดยเฉพาะเวลานี้หมาเจ้าตัวที่พูดที่นะอาตมาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วในช่วงแรกท่านไปสวรรค์ท่านดาวดึงเราสู้ไม่ได้เราเป็นคนอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเพื่อทราบว่าหมาที่มีให้มีคนสงเคราะห์และมีความยินดีในพระอย่าตีนอกจากมีความผิดก็ตีได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพระแสดงความยินดีในพระอย่าตีเพราะหมามีบุญจะได้ไปสวรรค์แล้วก็ช่วยสงเคราะห์ให้สัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการดีถ้าพูดเข้าเรื่องต่อไปพูดมากเป็นว่าท่านผู้นี้เดิมทีเดียวเป็นคนชื่อโกตุหริกะอยู่เมืองหนึ่งเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นก็พาเมียกับพาลูกน้อยเพิ่งออกได้ 2-3 เดือนมั้งเดือน2เดือนตัวนี้ยังคลานไม่ได้อุ้มมาเดินทางผ่านป่าไปเมืองหนึ่งในที่สุดหลายวันเข้าอาหารที่ติดมาก็หมดสองคนตายยายก็อดอาหารที่ยังหนุ่มยังสาวนะสามีก็บอกว่ากับภรรยาว่าลูกคนเดียวอุ้มไม่ไหวแล้วทิ้งเถอะเธอยังสาวอยู่พี่ยังหนุ่มพี่จะสร้างให้ใหม่ภรรยามีความรักในลูกก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเอาลูกมาอุ้มแทนที่เอง ต่อมาตอนเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่งสามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหาบเถอะฉันอุ้มแทนไม่เป็นไรลูกเราก็รักเสมอกันเป็นฉันเป็นพ่อเธอเป็นแม่ภรรยาก็เชื่อเมื่อภรรยาเชื่อก็ให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเดินช้าๆภรรยาก็เดินไปข้างหน้ามันก็ไกลไปหน่อยเวลาก็พบค่ำลงในเมื่อโกตุหริกะเห็นสันพัญญาไปไกลก็ลูกมาเข้าไว้ในโคนต้นไม้เอาใบไม้กลบในตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแกแถมหักคอลูกตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่ถ้าว่าเอาใบไม้กลบนั่นกลบแน่แล้วก็ทิ้งเดินช้าๆอีกให้ปัญญาเดินไปไกลแสงไกลจึงค่อยๆเดินไปทันตอนนี้เวลามันก็ค่ำมากแล้วไม่รู้ไปไหนจะไปไหนกันพัญญาถามว่าลูกไปไหนเธอก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ที่โคนไม้โน้นพัญญาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มาหาลูกมันก็ค่ำแสงค่ำหาไม่พบคนที่สุดก็ต่างคนต่างเดินก็ตามกันไปพอโผล่มาถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งอาศัยความหิวโหยมา 2-3 วันมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมีคนมากก็คิดว่าบ้านนี้คงจะมีอาหารสองคนยังเข้าไปในบ้านคลานก็ไปหาเจ้าของบ้านขออาหารกิน ท่านก็หาพอดีเวลานั้นท่านกำลังกินข้าวอยู่เวลากินข้าวก็มีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขตัวเมียท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็แบ่งให้สุนัขกินบ้างข้าวที่สุนัขกินแล้วหมากินตัวนี้สุนัขไม่ใช่หมาเพราะจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงามเธอดีมากเธอเป็นสุนัขแสนรู้เธอก็กินข้าวที่มหาเศรษฐีกินก็เป็นข้าวมัทุปายาสข้าวชั้นเลิศของคนสมัยนั้นเมื่อท่านเห็นสองคนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คนใช้ไปนำอาหารมาให้สองคนเมื่อเวลาเขานำอาหารมาให้ภรรยามีความรักสามีมากก็ยังไม่กินให้สามีกินก่อน
สามีก็แสนดีมั่มซะจนทั้งไม่เหลือภรรยาถามว่าอิ่มหรือยังสามีบอกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอภรรยาก็ส่งส่วนของตนให้อีกความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในผัวมากยอมอดยอมหิวปล่อยสามีหรือผัวมีแรงท่านผัวก็แสนเลวความจริงก็น่าจะคิดถึงเมียว่าเมียก็หิวมาดิกันเหนื่อยมาดิกันกินคนอาจารย์มันไม่พอก็ขอใหม่หรือไม่ฉะนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วเมียหันกินเธอไม่คิดอย่างนั้นเป็นคนเห็นกับตัวเกินไปกินจานส่วนที่สองเข้าไปคราวนี้มันก็ล้นนะสิอึดอัดผลที่สุดลมก็แน่นจุกเสียดตายเวลานั้นก่อนที่จะตายขณะที่เธอกินอาหารก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันแสนจะดีเป็นสุนัขที่มีบุญดีกว่าเราซึ่งเป็นคนเราเป็นคนอดอยากแต่เจ้าสุนัขมันมีความสุขอาหารก็ดีที่อยู่ก็สบายท่านท่านข้าพอดีกินอะไรมันก็กินอย่างนั้น รู้สึกว่าดีกว่าคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านก็ดีกว่าเราแต่เราเลวกว่าหมาเราเลวกว่าสุนัขเธอก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารที่ตนกินมันก็ดีไม่เท่าสุนัขกินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลาจะตายใจนึกสุนัขคือเวลานั้นใจไม่ได้ไปทางไหนเลยไม่ต้องลงนรกเข้าท้องสุนัขไปต่อมาเมื่อเครื่องกำหนดเมื่อครบกำหนดกี่เดือนก็ไม่ทราบหมามันท้องกี่เดือนอาตมาก็จำไม่ได้ก็แปลกว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นคลอดออกมาเป็นตัวผู้เป็นสุนัขแสนรู้ตัวนี้ขอเรียกสุนัขหน่อย เป็นสุนัขแสนรู้เจ้าพ่อตายจากความเป็นคนเกิดเป็นสุนัขก็รู้ภาษาคนทุกอย่างเว้นไว้แต่พูดเหมือนคนนะพูดไม่ได้ฉะนั้นเวลาท่านมหาเศรษฐีจะทำอะไรใช้อะไรทำได้ทุกอย่างตามที่สุนัขสามารถจะพึงทำเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีเวลาออกพรรษามีพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านมหาเศรษฐีเขาเรียกมหาเศรษฐีก็ละกันข้าวดีนี่ลืมเรื่อยถ้ามีทรัพย์เป็นสิบสิบโกดเรียกมหาเศรษฐีก็ได้นะมันก็ผิดบาลีไปหน่อยแต่บาลีถ้าเรียกข้าวดีถ้าผาปากมันเผลอ เสียงวันนี้มันค้านกับปากปากไม่พูดตามเสียงเพราะคอไม่ดีมากเป็นนว่าท่านกาวดีมีความเคารพในพระเจ้าพระเจ้านี้มากนิมนต์มาฉันพัตตาหารเป็นประจำตลอดจนกว่าจะเข้าพรรษามาอยู่ที่เขาใกล้ๆบ้านตอนเช้าท่านไปรับพระเจ้าพระเจ้าพอถึงพุ่มไม้ท่านก็ไม้ตีส่งเสียงดังเป็นการไล่สัตว์ร้ายที่อยู่ในพุ่มไม้นั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ก็จำพอไปถึงถ้ำที่ท่านพระประเจ้าพุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบนิมนต์ท่านมาบางวันท่านข้าบดีบางวันท่านก็ข้าบดีไปไม่ได้มีธุระก็ใช้เจ้าสุนัขนี้ไปว่าเจ้าจงไปนิมนต์พระประเจ้าพุทธเจ้ามาเจ้าสุนัขตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่ท่านมหาเศรษฐีเคยตีเคยตวาดก็ส่งเสียงเห่าฮ้องเฮงฮ้องเฮงเป็นการไล่สัตว์ที่อยู่ในนั้นพอไปถึงวิหารพระเจ้าพระเจ้ามันก็หมอบก็คลานเข้าไปส่งเสียงโหยหวนเล็กน้อยเป็นการแสดงนิมนต์พระเจ้าพระเจ้ารู้ท่าก็ตามมันมาเจ้าสุนัขก็เดินนำหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวเข้าทำอย่างนี้เป็นปกติบางครั้งพระเจ้าพระเจ้าท่านลองดูที่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงถึงทางที่เจ้าสุนัขเลี้ยวท่านไม่ยอมเลี้ยวท่านเดินตรงไปเจ้าสุนัขก็เข้าขวางหน้าเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงสายสบงตอนนี้ลำบากถ้าสบงหลุดท่านก็อยู่ไม่ได้
เดินดึงชายสบงให้เข้าทางพระสุดพระเจ้าประเจ้าพระเจ้าต้องตามท่าต้องตามไปก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอมีความรักในพระประเจ้าพระพุทธเจ้ามากถ้าจะบอกว่าเคารพด้วยก็ได้นะบาลีไม่ได้บอกว่าเคารพความจริงก็ต้องเคารพเพราะเห็นเจ้านายหมอบคลานเวลาไปถึงพระเจ้าพระเจ้าก็หมอบคลานเหมือนกันแล้วก็ส่งเสียงนิดหน่อยลีลาคล้ายจะนิมนต์พระเจ้าพระเจ้าแสดงความเคารพ ทั้งมีความรักทั้งมีความเคารพในเมื่อพระเจ้าพระเจ้าฉันอยู่ที่บ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไม่ได้นั่งห่างอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาต่อมาถึงเวลาเข้าพรรษาพระประเจ้าพระเจ้าท่านต้องกลับเขาคันธมาศท่านก็ลาก้าวบนดีอาจจะบอกลาเจ้าสุนัขแสนรู้ดูก็ได้คงจะบอกลาญาติมาเคยว่างๆก็พูดกับหมาเหมือนกันมันรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าสิ่งใดที่ต้องการพูดไปเจ้าหมาทำได้ทุกอย่างตามความสามารถของหมาแสดงว่าฝูงหมาที่เลี้ยงไว้เดินอยู่ในวัดมันก็รู้พอสมควรก็เป็นอันว่าท่านอาจจะลาเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากนั้นท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขมันเห็นพระประเจ้าพระเจ้าหอบไปมันคิดถึงพระประเจ้าพระเจ้าก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงความเคารพแสดงความอาลัยเมื่อพระประเจ้าพระเจ้ารับตัวไปท่านก็มาเจ้าสุนัขตัวนี้ขาดใจตายทันทีเมื่อขัดใจตายจากความเป็นสุนัขอาศัยที่มีความเคารพความรักในพระประเจ้าพุทธเจ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระเจ้าพุทธเจ้ามาหลายเดือนเข้าใจว่าเขาจะนึกถึงพระประเจ้าพุทธเจ้าเป็นปกติเห็นว่าเวลาที่ท่านมหาเศรษฐีไปรับเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปด้วยเวลาที่ท่านมหาเศรษฐีไม่ไปไปไม่ได้ก็ใช้เจ้าสุนัขตัวนี้ไปเขาก็ทำทุกอย่างแสดงว่าเขารักพระประเจ้าพุทธเจ้าแล้วก็มีความเคารพนับถือด้วยจิตนึกถึงพระประเจ้าพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อพระประเจ้าพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเธอก็ไม่ห่างพระประเจ้าพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าจากไปเธอก็มีความอะไรแสดงว่ามีความนึกถึงรักพระเจ้าพระเจ้ามากที่เป็นเครื่องพิสูจน์การที่มีความรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้านักพุทธศาสนาจริงๆเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานถ้าจะถามว่าสัตว์เจริญกรรมฐานได้หรือก็ขอตอบว่าสุนัขตัวนี้น่าเจริญกรรมฐานถ้าจะถามว่าเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ของใจและสมาธิเป็นอารมณ์ของใจวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์ของใจร่างกายจะอยู่ท่าไหนนั่นไม่มีความสำคัญจะนั่งก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ตามชอบใจจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ว่าข้อสำคัญมีว่าให้จิตใจจับอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราต้องการอย่างเจ้าสุนัขตัวนี้จิตใจจับจดจ่อที่ในพระประเจกพุทธเจ้าจะเห็นว่าจะนึกถึงพระประเจกพุทธเจ้าเป็นปกติที่ถามว่าพระประเจกับพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมจะเรียกว่าพุทธานุสติก็ต้องขอตอบว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเขาเรียกพระประเจกับพุทธเจ้าพุทธะใช่ไหมประเจกับพุทธะใช่ไหมประเจกับพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งที่แต่ว่าไม่มีจิตไม่มีหน้าที่สอนตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรลุเองโดยไม่ต้องมีครูสอนเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าใครสนใจในธรรมไปบอกท่านก็ไปแต่ถ้าไม่เดินไปสอนเ
ใครไปหาท่านช่วยถ้ามีความจำเป็นเท่ากับไปหาไม่กันแต่ไม่ใช่สาธารณะทั่วไปเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่สุนัขนึกถึงพระเจ้าพุทธเจ้าจึงเป็นพุทธานุสติตามในเรื่องของมัตตกุณฑลีมัตตก็ตามในเรื่องของมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตรตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ถ้วนนับเป็นโกรธแต่ว่าสุนัขตัวนี้มีความเคารพในพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ทันนึกถึงอย่างเดียวมีความเคารพด้วยรักด้วยปฏิบัติเพื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยมีกำลังสูงมากฉะนั้นเมื่อเธอตายจากความเป็นสุนัขก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรโคสกะแปลว่าเกิดก้องถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเทวดาที่มีเสียงดังพูดตามปกติธรรมดาเสียงเบาๆดังไป60โยชน์ถ้าพูดเต็มเสียงดังก้องทั่วดาวดึงส์อันนี้เป็นผลของการส่งเสียงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าส่งเสียงขับไล่ศัตรูที่จะมีระหว่างทางให้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ส่งเสียงแสดงความเคารพรักอะไรในพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เหาะไปเสียงดังแล้วก็เสียงเพราะเมื่อบทบุญบารมีจากความเป็นเทวดาก็จุติมาเป็นคนกรรมที่ทิ้งลูกเข้ามาสนองเข้าไปเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยามคือโสเภณีโสเภณีเวลานั้นเขามีตระกูลเขามีศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ต้องการลูกผู้ชายเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายมาเขาไม่ต้องการไอ้กรรมที่ทิ้งลูกเขาก็เลยนำไปทิ้งไว้ในป่าเอาใบไม้กลบแต่จะว่าบุญรักษาเด็กคนนี้โตขึ้นมาจนทั้งเดินได้แข็งไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปได้ตามปกติพอมาเป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาเห็นก็ฝังรกเด็กที่คลอดใหม่ก็ไปสงสัยว่าเป็นอะไรไปขุดรกได้กินหนึ่งรกเพียงแค่นี้เองแล้วต่อมาในการต่อมาท่านอนุท่านมหาเศรษฐีก็นำมาเลี้ยงท่านมหาเศรษฐีโอ้ขอโทษเมื่อกี้พลาดไปแล้วนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรากฏเขานำไปทิ้งต่อมาท่านมหาเศรษฐีนำมาเลี้ยงท่านมหาเศรษฐีก็มีลูกคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ต่อมามีโหรพยากรณ์ว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในวันหน้าต่อไปในเมืองนี้ท่านมหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่าเมียคลอดบุตรได้ยังก็ปรากฏว่ายังเมื่อทราบว่าหญิงคนนี้คลอดบุตรแล้วก็เขาไปทิ้งก็จะให้นำมาเลี้ยงมาให้เป็นมหาเศรษฐี ต่อมาจากกรรมที่ทิ้งลูกเป็นเหตุให้เขาทอดทิ้งเพื่อให้ตาย7ครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละลัดเรื่องใหญ่เขามีแล้วว่าทิ้ง7ครั้งไม่ตายแต่ในที่สุดลูกชายก็มหาเศรษฐีเองตายแทนต่อมาเขาใช้ไปเพื่อในบ้านข้าไปบ้านสวยก็ไปพักบ้านอนุเศรษฐีหลับลูกสาวมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีวันนั้นมีอยู่ทราบว่าชื่อว่าโคศกก็เกิดความรักย่องมาดูเห็นห่อผ้าโคศกคนนี้ปรากฏว่าไม่ได้เรียนหนังสือเขาเขียนจดหมายไปให้ปลายทางข้าก็ไม่ทราบอ่านไม่ออกเธอแก้ห่อผ้ามาดูอ่านหนังสือพบว่าตายจริงคนนี้โง่มากเขาสั่งให้ข้าอย่านำจดหมายมาจึงแปลงสารที่ใหม่ว่าคนนี้ถึงมาลัยให้ต้อนรับทันทีและให้แต่งงานกับลูกสาวมาอนุเศรษฐีเอาเขานั่นแล้วแต่งงานกับเธอเพื่อจัดการระวังป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงปลายทางเขาก็ทำอย่างนั้นในที่สุดพ่อเลี้ยงถึงเป็นมหาเศรษฐีตายเธอก็ได้เป็นมหาเศรษฐีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนท้ายรัดมาก
ก็เพื่อจะทราบว่าคนเราเกิดมากฎของกรรมทั้งสองรายการย่อมให้ผลด้วยกรรมที่ทิ้งคนของโคศกก็ตอกต้องถูกทอดทิ้งเพื่อหวังเขาเพื่อเขาจะหวังฆ่าแต่บังเอิญไม่ตายก็เพราะอาศัยที่ตนเคยทำบุญมาได้กับการมีความเคารพในพระบัจเจกพุทธเจ้าช่วยเหลือท่านแล้วก็ผลที่เคยสร้างเจดีย์ร่วมกับสร้างเจดีย์และเป็นธาตุที่ปฏิบัติพระเจดีย์พระของพระบัจเจกพุทธเจ้าที่เขาฝังพระธาตุในการก่อนต้องอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ต้องพิสูจน์อีกสูตรหนึ่งเป็นผลให้เธอได้เป็นมหาเศรษฐีต่อมาในชาตินี้นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนเกิดมาในชาตินี้รับผลของกรรมสองอย่างเวลาใดที่กรรมเป็นกุศลให้ผลเวลานั้นก็มีความสุขเวลาใดผลที่เป็นอกุศลในชาติก่อนให้ผลเวลานั้นก็มีความทุกข์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงทำใจสบายว่าชาตินี้กุศลและอกุศลจะให้ผลก็ตามทีเราเกิดมาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระจินดาสีท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่านสอนจากเรารู้จักรักษาศีลรักษาท่านสอนให้เรารู้จักภาวนาเราภาวนาทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างต่ำเราไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้อย่างกลางเราไปพรหมได้สวรรค์นี้ไม่จำกัดในญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้สวรรค์อากาศเทวดาจริงๆมี6ชั้นอย่างกลางไปพรมได้อย่างดีที่สุดปนิพานได้อารบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายโดยเวลาที่เหลืออีกไม่ถึง1นาทีก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี